بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمد لله นะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มารวมกันนะพูดคุยในเรื่องราวศาสนานะซึ่งเป็นการรวมที่มันมีบารอกัตที่สุดในการรวมตัวกันดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัจตะมาอะกอมุนยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์ไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้รวมตัวกันนะมีอยู่2รีวายะห์นะมี2สายรายงานรายงานนึงบอกว่ามัจตะมาอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้รวมตัวกันในบ้านของอัลลอฮ์อีกรายงานนึงบอกว่ามัจตะมาอะกอมุนไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้รวมตัวกันหมายความว่ารวมตัวที่ไหนก็ตามเวตดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วก็ได้ทำการเรียนรู้เรื่องของคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของหลักการศาสนาอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสสกีนะสิ่งแรกที่เขาจะได้ก็คือสกีนะความสงบนิ่งจะลงมาที่พวกเขาวะกอชยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงมาปกคุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมพวกเขาวะซะกะเราะฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเอาพวกเขาเนี่ยไปพูดสรรเสริญให้กับบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังแล้วในค่ําคืนนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเป็นหัวข้อที่เราต้องมาทําความเข้าใจกันและคิดว่าการเรียนรู้เรื่องหัวข้อนี้เนี่ยที่เราจะทําความเข้าใจกันได้เนี่ยต้องเป็นการพูดคุยกันที่มีการสนทนากันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะเรื่องของกอดอกอดัรจนถึง3ทุ่มครึ่งแล้วผมจะให้อีกครึ่งชั่วโมงนะให้พี่น้องดูคำถามคำสงสัยซึ่งในเรื่องกอดอกอดัรเนี่ยหัวข้อของเราเนี่ยกอดอกอดัรการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนต้องมีข้อสงสัยแล้ววิธีการแก้ข้อสงสัยก็คือการตั้งคำถามเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำความเข้าใจได้ต้องมีการเสวนากันมีการพูดคุยกันมีการถามมีการตอบกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องกอดอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราคิดไปตามความเข้าใจของเราที่มันบางครั้งมันค้านกับตัวบทที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเพราะฉะนั้นเรื่องของอีมานเกี่ยวกับเรื่องกอดอกอดัรเป็นหนึ่งในอรการอีมานหนึ่งในโครงสร้างของอีมานหนึ่งในรุกลอีมานทั้ง6ประการที่ถ้าใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธเรื่องของกอดอกอดัรคนคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษที่ญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีถามท่านนบีว่าวะอัคบิรนีอานิลอีมานจงบอกฉันหน่อยถึงอีมานเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านนบีก็ได้บอกว่าอันตุมินะบิลลาห์วะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยอมินอาคิรวะตุมินะบิลกอดรีคอยริฮิวะชัรริคือการที่เจ้าได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์และการที่เจ้าศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการความดีความชั่วว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นต่อการกําหนดว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงกําหนดเพราะฉะนั้นเรื่องของกอดอกอดัรเรื่องของการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในอีหม่านที่มุอ์มินทุกคนจะต้องยอมรับเวลาที่เราได้มีอีหม่านเรื่องกอดอกอดัรเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าในกฎเกณฑ์ในหลักการที่บรรดาอุลามะได้บอกไว้มาชาอัลลอฮุกันวะมาลัมยะชะลัมยะกุนสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประสงค์นั้นมันจะเกิดขึ้นวะมาลัมยะชะลัมยะกุนและสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทรงประสงค์มันก็จะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องกอดอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าวะอะลัมอันนะมาอะซอบักลัมยะกุนลิยุคติอักพึงทราบไว้เถิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันจะประสบกับเจ้าหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกกําหนดไว้ว่าจะมาประสบกับเจ้ามันก็จะไม่มีทางที่จะไปอื่นได้วะมาอัคตออักลัมยะกุลลิยุซีมักและสิ่งใดก็ตามที่ถูกกําหนดไว้ว่าจะไม่มาเจอกับเจ้ามันก็ไม่มีทางที่จะมาเจอกับเจ้าได้รูฟิอะตินกอลัมวะยัฟฟะติสซุฮุฟอีกหะดีษท่านนบีได้บอกว่า
ปากกาได้ถูกยกขึ้นและน้ำหมึกก็ได้แห้งเหือดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องกอดอกอดัรอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในอายะกุรอานอยู่หลายๆอายะหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์ตาลาทรงตรัสว่าอัลลอฮุลลซีคอละกอซับอะซะมาวาติวะมินัลอัรฎิมิสละฮุนยะตะนัซซะลุลอัมรุบัยนะฮุนนะลิตะอ์ลามูอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรวะอันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลลิชัยอ์นอิลมาอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงสร้าง7ชั้นฟ้าวะมินัลอัรฎิมิสละฮุนและทรงสร้างพื้นดินเหมือนกับชั้นฟ้าบรรดาอุลามะเอาจากอายะนี้แล้วก็บอกว่าพื้นดินก็มี7ชั้นเหมือนชั้นฟ้าเหมือนกันเพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะมินัลอัรฎิมิสละฮุนพระองค์ทรงสร้างพื้นดินมาเหมือนกับการสร้างชั้นฟ้านั้นหมายความว่าชั้นฟ้ามี7ชั้นพื้นดินก็มี7ชั้นเหมือนกันยะตานัซซะลุลอัมรุบัยนะฮุนลิตะอะลามูพระองค์ทรงประทานการงานต่างๆคำสั่งต่างๆลงมาในระหว่างทั้งชั้นฟ้าและก็แผ่นดินยะตานัซซะลุลอัมคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาถูกลงมาบ่งบอกถึงอะไรครับพี่น้องบ่งบอกถึงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สั่งเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะอยู่ผู้ทรงสูงส่งอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เบื้องบนแล้วพระองค์ก็ทรงประทานคำสั่งลงมาในหลายๆอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะไรฮะตันซีลุลกิตาบคัมภีร์นั้นถูกประทานลงมาบ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้เราผู้ประทานลงมาต้องมาจากไหนฮะมาจากเบื้องบนมาจากเบื้องสูงเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์ทรงประทานกุรอานลงมาบ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่ประทานนั้นอยู่เบื้องสูงและเป็นที่รู้กันว่าเวลาที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการประทานกุรอานว่ามักกียะหรือว่ามะดะนียะถูกประทานที่นครมักกะหรือที่นครมะดีนะหรือถูกประทานก่อนอพยพหรือหลังอพยพเราก็จะบอกว่าถูกประทานลงมาไม่ว่าใครแปลอัลกุรอานก็ตามจะแปลประทานลงมาหมายความว่าในความเข้าใจของเราลึกๆเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นอยู่เบื้องบนแล้วพระองค์ก็ทรงประทานลงมาลิตะอัลมูอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งว่าอันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลลิชัยอ์นอิลมาและแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงมีความรู้ครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอัลกุรอานและก็ทั้งหะดีษได้พูดถึงเรื่องกอดอกอดัรที่อัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดมาหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอินนากุลลิชัยอ์นคอละกอนาฮูบิกอดัรแท้จริงเรานั้นในทุกๆสิ่งเราสร้างมันมาด้วยกับการมีกำหนดในซูเราะห์อัลกอมัรอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าฟะกอดดัรนาฟะนิอ์มัลกอดิรุนฟะกอดดัรนาฟะนิอ์มัลกอดิรุนดังนั้นเราได้ทำการกำหนดและเราเป็นผู้กำหนดที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าซุมมะจิตะอะลากอดารียามูซาต่อมาก็เจ้าก็ได้มาตามที่ถูกกำหนดเอาไว้โอ้มูซาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสอีกว่าอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเป็นผู้ที่มีความสามารถมีการกำหนดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสอีกว่าซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะลามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงส่งในอายะห์นี้บอกว่าอะไรฮะบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงสูงส่งคือพระองค์อยู่ไหนฮะพระองค์อยู่เบื้องบนพี่น้องในอายะห์กุรอานหลายๆอายะห์นะบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่เบื้องบนถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาในการคิดถึงอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานลงมาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอะอันตุมอะอะลามุอามิลลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ดีหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงรู้ดีถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่ทรงบอกถึงคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงรู้ดีหรือว่าพวกเจ้ารู้ดีแล้วก็ไปบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีคุณลักษณะแบบนั้นแบบนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกในอายะห์นี้ว่าซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะลามหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงสูงส่งที่เบื้องบนเวลาที่เราก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกที่มาในหัวของเราคืออะไรฮะเราสุญูดต่อผู้ทรงสูงส่งมีใครบอกไหมฉันสุญูดต่ออัลลอฮ์ที่อยู่ใต้ดินแม้กระทั่งคนที่ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตาลาอยู่ข้างบนฟ้าเนี่ยก็ยังยอมรับเวลาที่เขาสุญูดลงไปเนี่ยว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นอยู่เบื้องบนทรงสูงส่งเวลาที่เรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจิตใจเรามุ่งตรงไปไหนฮะจิตใจเรามุ่งตรงไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาที่เราเล่าเรื่องเหตุการณ์อิสรออ์และกัมมีอะรอจ
เหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางในยามค่ำคืนแล้วก็ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเราเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ลูกหลานเราฟังเนี่ยเวลาตอนที่เราเล่าไปเนี่ยลูกหลานเรามันเข้าใจว่ายังไงฮะท่านนบีเดินทางจากนครมักกะห์ไปสู่เบตุลมักดิสนำละหมาดให้กับบรรดานบีแล้วก็ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าไปพบท่านนบีอาดัมในชั้นแรกพบท่านนบียะฮยากับนบีอีซาในชั้นที่2ไปพบท่านนบีอิดริสชั้นที่3พบนบียูซุฟในชั้นที่4พบท่านนบีฮารูนในชั้นที่5พบท่านนบีมูซาชั้นที่6และพบท่านนบีอิบรอฮีมในชั้นที่7บ่งบอกถึงอะไรฮะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วญิบรีลหลังจากนั้นญิบรีลพาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปสู่ซิดเราะตุลมุนตะฮาขึ้นไปสู่เหนือชั้นฟ้าขึ้นไปอีกเพื่อไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รับบทบัญญัติการละหมาดถามว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าโต๊ะครูคนไหนก็เล่าให้นักเรียนฟังสิ่งที่มันเข้าไปในหัวของนักเรียนคืออะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอยู่เบื้องบนอยู่เหนือชั้นฟ้าเข้าไปอีกและประกอบกับที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัรเราะห์มานอะลัลอัรชิสตาวาอัรเราะห์มานอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์อีกอายะห์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอิลัยฮิยัสอะดุลกะลิมุตตอยยิบคำพูดที่สวยงามที่ดีงามนั้นยกขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกตุรฟะอัลอามาลิลลอฮ์ยะมุลอิสนีนวัลคอมิสอามานถูกยกขึ้นไปหาอัลลอฮ์ในวันจันทร์และวันพฤหัสฟะอุฮิบบุอัยยุรฟะอามะลีวะอะนาซออิมแล้วฉันเนี่ยชอบที่จะให้การงานของฉันถูกยกขึ้นไปโดยที่ฉันนั้นถือศีลอดแล้วอายะห์กุรอานอีกเยอะแยะมากมายพี่น้องเยอะแยะจนกระทั่งว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเอามาพูดคุยในเรื่องนั้นเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ถึงความสูงส่งของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งนั้นเพราะนั้นในอายะห์นี้ก็เช่นกันซับบิฮิสมิร็อบบิกัลอะอาลาอัลลซีคอละกอฟะซาวาผู้ทรงสร้างแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบสมส่วนวัลลซีกอดดะรฟะฮาดาและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่กอดดะรทรงกำหนดฟะฮาดาแล้วก็ทรงชี้ทางนำให้ทางนำอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงในซูเราะห์อะห์ซาบว่าวะกานะอัมรุลลอฮ์กอดารอมมักดูรอแท้จริงคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกอดารอมมักดูรอเป็นการงานเป็นคำสั่งที่ถูกกำหนดมาแล้วอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการอีมานด้วยกับเรื่องกอดอกอดัรคือหนึ่งในแขนงของการให้กับภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหนึ่งในแขนงการที่เราจะมีอีมานที่สมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอะในหะดีษที่อิหม่ามมุสลิมได้กล่าวไว้เป็นหะดีษบทแรกเป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่ามีหนังสืออยู่2เล่มที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งเล่มเลยก็คือซอฮีฮ์บุคอรีและซอฮีฮ์มุสลิมอิหม่ามมุสลิมเนี่ยได้บันทึกหะดีษในบทแรกก็คือหะดีษที่พูดถึงเรื่องกอดอกอดัรแต่ว่าแนวของอิหม่ามมุสลิมพี่น้องอ่ะแนวทางของบรรดาอุลามะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแนวของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยก็คือการบันทึกหะดีษแบบไม่มีการตัดจะพูดเรื่องกอดอกอดัรยกหะดีษเรื่องนั้นมายกมาเต็มๆซึ่งต่างกับอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเวลาที่จะยกหลักฐานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยบางทีจะตัดมาเพียงแค่เขาจะเอาตัดแล้วก็มารายงานเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าหะดีษในซอฮีห์บุคอรีเนี่ยจะสั้นกว่าหะดีษในซอฮีห์มุสลิมเพราะว่ามุสลิมบันทึกแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นหะดีษบทแรกที่มุสลิมได้บันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือที่อับดุลลอฮ์บินอุมัรได้รายงานมาแล้วมีคนมาบอกกับเขาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเขาปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัรอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกไปคำเดียวว่าให้ไปบอกคนคนนั้นว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วก็ให้บอกเขาไปว่าเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมไม่ได้ถ้าหากว่าเขาปฏิเสธในเรื่องของกอดอกอดัรเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอับบาสซึ่งเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นฮับรุลอุมมะห์เป็นคนที่เป็นน้ำหมึกแห่งประชาชาติหมายความว่าเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายและเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้ว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีลโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาและขอให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของการตัฟซีรอิบนุอับบาสได้บอกว่าอัลอีมานบิลกอดัรนิซามุตเตาฮีดการอีมานต่อกอดอกอดัรการอีมานต่อการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนั้นเนี่ยนิซามุตเตาฮีดเป็นหนึ่งในระเบียบของเตาฮีดฟะมันวะฮะดัลลอฮ์
วะกัซซะบิลกอดรนะกอดะตักซีบุฮูตอฮีดะดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัรที่เขาปฏิเสธเรื่องการกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็จะไปทำให้เตาฮีดของเขานั้นมีความบกพร่องมีบันทึกจากซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งอูบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้บอกว่าลูกชายของท่านนะท่านวะลิดเป็นลูกของอูบาดะห์บินซอมิตได้บอกว่าดะคอนตุอะลาวาลิดีวะฮุวะมะริดฉันได้เข้าไปหาพ่อของฉันในตอนที่พ่อของฉันยังป่วยอยู่อัตคอยะลูฟีฮิลมาตเขากำลังอยู่ในสภาพที่เป็นการป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตฟะกุนตุยาอับตาเอาซีนีวะจะตาฮิดลีฉันก็เลยบอกเขาวะลิดคนเป็นลูกเนี่ยฉันเลยบอกกับพ่อว่าโอ้พ่อจ๋าช่วยเตือนฉันหน่อยวะจะตาฮิดลีแล้วก็จงพยายามให้ฉันได้มีความตั้งมั่นในเรื่องนี้กอละอิจลิซูนีอูบาดะห์ได้บอกกับลูกชายว่าเอาฉันนั่งหน่อยอูบาดะห์กำลังนอนเป็นการนอนป่วยที่อะไรฮะในบ้านปลายชีวิตละฟะลัมมาอัจละซูฮูเวลาที่คนมาอุ้มเขาขึ้นนั่งกอลยาบุนัยอินนะกะลันตะอัมตออามัลอีมานวะลันตับลุกฮักกะฮะกีกะติลอิลมบิลลาห์ฮัตตาตุมินะบิลกอดรคอยรีฮิวะชัรริฮ์อูบาดะห์บินซอมิตได้บอกว่าโอ้ลูกรักแท้จริงเจ้าจะยังไม่ได้ลิ้มรสของความหวานชื่นของอีมานรสชาติของอีมานและเจ้าจะยังไม่บรรลุไปถึงความสัตย์จริงของการมีความรู้จักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าเจ้าจะมีอีมานมีการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการกำหนดความดีและความชั่วกอละกุนตุยาอับตาฉันก็เลยบอกต่อไปว่าโอ้พ่อจ๋าวะไกฟะลีอันอะอ์ละมะมาคอยรุลกอดัรมินชัรริฮิแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งไหนเป็นการกำหนดที่ดีแล้วสิ่งไหนเป็นการกำหนดที่มันไม่ดีกอละตะอลัมอันนะมาอัคฏออักลัมยะกุลลิยุซีบักวะมาอะศอบักลัมยะกุลลิยุคฏิอักพ่อก็เลยบอกว่าให้เจ้ารู้ว่าอะไรก็ตามที่มันถูกกำหนดว่าเจ้าจะไม่โดนไม่ได้รับในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะมาประสบกับเจ้าได้แล้วอะไรก็ตามที่ถูกกำหนดไว้ว่ามันจะต้องประสบกับเจ้ายังไงมันก็ต้องมาเจอกับเจ้ายังไงเจ้าก็ไม่มีทางที่จะหนีสิ่งนั้นออกไปได้ยาบุนัยอินนีสะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบาดะห์ได้บอกกับลูกว่าโอ้ลูกรักแท้จริงฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะอัวละมาคอละกัลลอฮุลกอลัมแท้จริงสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างก็คืออัลกอลัมซุมมะกอละอุกตุบอัลกอลัมก็คือปากกาซุมมะกอละอุกตุบและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอุกตุบจงเขียนฟะจารอฟีติลกัสซาอะบิมาฮุวะกาอินุนอิลายอมิลกิยามะและในตอนนั้นเนี่ยตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับปากกาว่าให้จงเขียนไปปากกาก็ได้ทำการเขียนในตอนนั้นเนี่ยเขียนการกำหนดที่มันจะเกิดขึ้นไปจนกระทั่งวันกิยามะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมั่งและท่านอุบาดะห์ได้บอกกับลูกชายต่อไปว่ายาบุนัยอินมิตตะวะลัสตะอะลาซาลิกดะคอลตันนารโอ้ลูกรักถ้าหากว่าเจ้าเสียชีวิตไปโดยที่เจ้าไม่ได้มีอีหม่านแบบนี้เนี่ยเจ้าก็จะได้เข้านรกหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ท่านนบีได้บอกว่าสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างก็คือปากกาในหะดีษนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างปากกาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้ปากกาทำการบันทึกก็คือบอกว่าอุกตุบสั่งว่าจงเขียนจงบันทึกเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเวลาที่เราบอกว่าสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างคือปากกาแต่ว่ามีสิ่งที่ถูกสร้างก่อนหน้านี้ก็คืออะไรฮะก็คือบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในหะดีษนี้หมายความว่าเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างปากกาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับปากกาก็คืออุกตุบจงบันทึกจงจดแล้วปากกาก็จดฟะจะรอฟีทิลกัสซาบิมาฮุวะกาอินนะยะมันกิยามะ
แล้วก็ได้มีการจดบันทึกไปจนกระทั่งวันกิยามะห์อีกรายงานหนึ่งพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับปากกาว่าอุกตุบปากกาก็ถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะมาอักตุบฉันจะเขียนอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยบอกกับปากกาว่าอุกตุบมาฮูวะกาอินุนอิลายอมิลกิยามะห์จงจดบันทึกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วได้มีบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุชัยอินบิกอดัรฮัตตัลอัจซ์วัลกัยซ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งความอ่อนแอแม้กระทั่งความชาญฉลาดและในซอฮีฮ์มุสลิมอีกเช่นกันนั้นอับดุลลอฮ์บินอัมรอิบนุอาสอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากะตะบัลลอฮุมะกอดีรันคอลาอิกกับละอันยะคลุกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์บิ50อัลฟซะนะห์อัลลอฮ์ได้จดบันทึกการกำหนดต่างๆของสิ่งถูกสร้างก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลา 50,000 ปีหะดีษนี้ถูกบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมหมายความว่าไงฮะหมายความเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์โดยที่เราไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือการยอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้เนี่ยก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึง 50,000 ปีแล้วยังมีบันทึกในซอฮีฮ์เห็นพี่น้องอะถามว่าทำไมเราถึงเอาหะดีษเอากุรอานนะพูดถึงการยอมรับในเรื่องกอดอกอดัดก่อนเพราะอะไรฮะเพราะอิมาเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยมันคือสิ่งที่ปั่นอยู่ในหัวเรามีคำถามมาหลายๆคำถามที่อยู่ในหัวเราในตอนนี้เนี่ยว่าเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาสร้างความชั่วด้วยเหรอแล้วคนลงนรกไปเนี่ยอัลลอฮ์ตาลากำหนดให้เข้าลงนรกเหรอแล้วทำไมคนนั้นถูกกำหนดให้ขึ้นสวรรค์ทำไมคนนั้นถูกกำหนดให้ลงนรกแล้วทำไมอัลลอฮ์ตาลาถึงกำหนดให้คนนั้นเป็นกาเฟรคนนี้เป็นมุสลิมทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้คนทั้งโลกเป็นมุสลิมกันหมดเลยแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่คำถามที่อยู่ในนี้เนี่ยเราไม่มีทางที่จะไขออกได้ด้วยกับการที่เรามาอธิบายกันแต่สิ่งที่มันจะขจัดสิ่งต่างเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยคืออะไรฮะคือตัวบทเพราะนั้นตัวบทจากกุรอานจากหะดีษเนี่ยมันจะมาขจัดสิ่งต่างเหล่านี้ออกไปได้ด้วยกับการที่เรายอมรับว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีกุรอานกับหะดีษที่เป็นหลักและเราต้องยอมรับว่าเวลาที่บทบัญญัติของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ประทานลงมาเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่านั่นคือบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เราดูแล้วว่ากุรอานอายะห์นี้เนี่ยมันไม่ค่อยกินกับปัญญาหรือหะดีษบทนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ให้เราตำหนิอะไรฮะตำหนิสมองของเราอย่าตำหนิตัวบทอัลกุรอานทั้งเล่มเป็นกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาอย่างชัดเจนหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบันทึกโดยซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิม จบและอันไหนก็ตามเป็นตัวบทซอฮีฮ์จากท่านนบีเรายอมรับในตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนถ้าหากว่าสติปัญญาของเราไปไม่ถึงให้เราตำหนิสติปัญญาของเราบางคนมายอมรับในหะดีษท่านนบีที่พูดถึงอะไรฮะการล้างน้ำลายสุนัขที่ไปเลียที่ภาชนะชื่นชมหะดีษนี้หลังจากที่เขาได้ฟังคณะแพทย์ได้วินิจฉัยออกมาว่าเชื้อโรคจากน้ำลายสุนัขนั้นมันจะไม่มีอะไรล้างได้นอกจากน้ำดินที่จะขจัดเชื้อโรคตัวนี้ออกไปได้แสดงว่าเขาชื่นชมเพราะอะไรฮะเพราะหลักการแพทย์แต่ซอฮาบะห์ล่ะพี่น้องก่อนหน้านี้ 1,400 กว่าปีแค่ท่านนบีบอกมาว่าใช้น้ำดินล้างซะมิอ์นาวะอะฏอนาฉันได้ยินแล้วแล้วฉันก็ทำตามแล้วเพราะนั้นให้อิมานของเราเนี่ยเป็นเหมือนอิมานกับของบรรดาซอฮาบะห์ว่าสิ่งที่ผู้สร้างได้วางลงมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เหมาะกับผู้สร้างถึงแม้ว่าบางครั้งสติปัญญาของเราจะรับไม่ได้ในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางมาในบางเรื่องให้เราตำหนิอะไรฮะตำหนิสติปัญญาของเราที่ไปไม่ถึงถามว่าในวันนี้เนี่ยเราไปห้ามเด็กวัยรุ่นมันเดินควงกัน2ต่อ2ที่ยังไม่แต่งงานกันเป็นไงฮะสมองเด็กบอกว่าไงมันไม่ใช่รุ่นย้อนี่มันไม่ใช่รุ่นกีนี่ที่จะต้องมาคุมถุงชนเพราะสติปัญญาเขาไปได้แค่นั้นเขายังไปไม่ถึงหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามอิสลามของเราเป็นศาสนาที่อะไรฮะครอบคุมถึงสังคมไม่ได้คุมไม่ได้ครอบคุมความต้องการของคนหนึ่งคนใดถ้าหากว่าความต้องการคนหนึ่งคนใดเนี่ยแน่นอนเด็กวัยรุ่นเนี่ย
อยากจะทำอะไรตามใจที่ตัวเองชอบแล้วถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเป็นไงฮะถ้าหลักการปล่อยไปเป็นไงฮะสังคมมันก็จะพังลงมาเรื่อยๆเหมือนดังที่มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกท่านนบีว่าฉันอยากทำซินาเหมือนกับชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กำลังมีอารมณ์อย่างมากอยากจะทำซินากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วแต่ด้วยการที่บรรดาซอฮาบะห์เขามีอีหม่านอีหม่านที่เข้มแข็งของเขาเนี่ยเวลาเขาอยากจะทำเขาลองมาขออนุญาตท่านนบีสิตอนเนี้ยฉันไม่ไหวแล้วมูฮัมหมัดจะมีทางออกไงให้กับฉันท่านนบีบอกชายคนนี้ที่เดินมาอย่างรีบมาเลยแล้วก็มีความอยากมาท่านบอกนั่งลงก่อนแล้วท่านนบีก็ถามว่าเจ้ามีพี่สาวน้องสาวไหมบอกว่ามีแล้วเจ้าพอใจไหมว่าถ้าจะมีใครมาทำซินากับพี่สาวน้องสาวเจ้าเนี่ยชาวนี่บอกไม่เจ้ามีแม่ไหมและพอใจไหมถ้ามีใครทำซินากับแม่ของเจ้าเนี่ยไม่เจ้ามีน้าสาวไหมเจ้ามีป้าไหมเจ้ามีญาติผู้หญิงมีคนนั้นมีผู้หญิงคนนี้ไหมบอกมีแล้วเจ้าพอใจไหมว่าที่จะมีใครมาทำกับป้าของเจ้ากับน้าสาวของเจ้าชาวนี่บอกไม่จากความอยากในการทำซินาพอท่านนบีใช้ฮิกมะในการเตือนเขาเป็นยังไงฮะกลับไปด้วยความโกรธเพราะท่านนบีบอกว่าเจ้าพอใจไหมว่าคนทำซินากับแม่ของเจ้ากับลูกสาวของเจ้ากับพี่สาวกับน้องสาวของเจ้ากับพี่ป้าน้าอาเจ้าไม่มีทางพอใจเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำหลักการมาเพื่ออะไรฮะเพื่อสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการวางกฎเกณฑ์ที่มันเหมาะกับมนุษยชาติเพราะฉะนั้นการวางกฎเกณฑ์เนี่ยผู้สร้างย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีถึงสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่ถูกสร้างได้มีในบันทึกในซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมรายงานจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันเขาได้บอกว่าฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกท่านนบีได้บอกกับเราทั้งที่ท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะคนที่ตัดจริงและเป็นคนที่ถูกยอมรับว่าเป็นผู้ที่พูดจริงกอลท่านนบีได้บอกว่าอินนะอะฮะดะกุมยุจมะอุคอลกุฮูฟีบัตนิอุมมิฮิ40ยามันนุตฟะแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยคือพวกเจ้าทุกคนเนี่ยจะถูกสร้างอยู่ในอะไรฮะถูกรวมการสร้างอยู่ในท้องของแม่40วันนุตฟะเป็นน้ำอสุจิ40วันอยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นน้ำอสุจิซุมมะยะกูนุอะละกอตันมิสลาดาลิกต่อมาก็เป็นก้อนเลือดในระยะเวลาเดียวกันก็คืออีก40วันเป็นก้อนเลือดซุมมายะกูนมุตกะตันมิสลาดาลิกต่อมาก็เป็นก้อนเนื้อเหมือนดังเช่นเดิมก็คือ40วัน40วันเป็นน้ำอสุจิอีก40วันเป็นก้อนเลือดอีก40วันเป็นก้อนเนื้อซุมมายุรซาลุลมาลักฟะยัมฟุคูฟิฮิรรูห์ต่อมาก็ถูกส่งมาลาอิกะห์มาแล้วก็มีการเป่าวิญญาณให้ประโยชน์ตรงนี้นะพี่น้องอุลามะเอาจากหะดีษนี้ก็คือสอนให้เรารู้ว่าเวลาที่มีเด็กอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยแท้งให้เราเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ตอนไหนฮะที่ได้ทำการเป่าวิญญาณไป4 32 120วันกี่เดือนฮะ3หรือ4 120วัน4เดือนแสดงว่าให้เราดูว่าเด็กที่แท้งออกมาเนี่ยถ้าหากว่าเกิน4เดือนไปแล้วเนี่ยแสดงว่าถูกเป่าวิญญาณไปแล้วให้เราละหมาดคนตายให้แต่ถ้าหากว่าแท้งมาก่อน4เดือนแสดงว่ามีวิญญาณหรือยังฮะวิญญาณยังไม่ได้ถูกเป่าเพราะฉะนั้นให้เราเอาไปฝังเหมือนกับการที่เราฝังก้อนเนื้อที่มันเกินออกมาก้อนนึงเพราะยังไม่ได้มีการเป่าวิญญาณวะยุมะรุบิอัรบะกะลิมาตเวลาที่ครบ4เดือนมีการเป่าวิญญาณให้แล้วก็มีการสั่งให้ทำการบันทึก4อย่างด้วยกันบิกัสบิริสกีฮีมีการบันทึกริสกีของเขาวะอัจลีฮีมีการบันทึกอาญาลของเขาว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่วะอามาลีฮีมีการบันทึกการปฏิบัติของเขาว่าเขาจะปฏิบัติอะไรบ้างวะชะกียุนเอาซะอีดและมีการบันทึกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขหรือเป็นคนที่มีความทุกข์ทั้ง4ประการนี้ถูกบันทึกมาตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาพี่น้องถ้าเรามีอีหม่านมีอีหม่านอย่างแน่วแน่ถึงหะดีษบทนี้เนี่ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้เนี่ยว่าในตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนมีการเป่าวิญญาณให้กับเราแล้วก็มีคำสั่งมาให้ทำการจดบันทึกให้กับเราในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือบันทึกริสกีของเรา
แสดงว่าอะไรฮะพี่น้องแสดงว่าในวันนี้เนี่ยริสกีของเราเนี่ยมันถูกกำหนดไว้แล้วก่อนที่เราจะเสียชีวิตลงไปเนี่ยเราจะต้องได้ใช้ริสกีของเราเนี่ยจนกระทั่งครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยริสกีเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกแต่ท่านนบีสั่งให้เรามีการปฏิบัติแล้วมีการทำอิบาดะห์ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราริสกีถูกกำหนดเราไม่ต้องปฏิบัติท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าเราตะวักกันตุมอัลลอฮ์ฮักกะตะวักกุลิถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ที่เป็นการมอบหมายอย่างจริงจังและรอซักกุมกะมายัรซุกุตเตรอัลลอฮ์ตะอาลาจะประทานริสกีให้กับพวกเจ้าเหมือนดังที่พระองค์ได้ประทานริสกีให้กับนกแบบไหนฮะท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่าตั้งดูขีมาซอนวัตรูห์บิตอนนั้นนกเนี่ยมันออกไปในยามเช้าในสภาพที่ท้องว่างหิวโหยวัตรูห์บิตอนนั้นและมันก็กลับมาในสภาพที่ท้องอิ่มเพราะฉะนั้นการตะวักกันการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่คู่กับการปฏิบัติเราจะเคยได้ยินบางคนยกหะดีษนี้แต่ยกมาครึ่งเดียวบอกถ้าพวกเจ้าทั้งหลายมอบหมายต่ออัลเลาะห์อย่างจริงจังเนี่ยเจ้าจะปฏิบัติเจ้าจะมอบหมายเหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีเจ้าเหมือนกับที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นกแล้วก็หยุดแค่นี้แต่ที่ท่านนบีมีต่อท่านนบีว่านกเนี่ยมันออกไปทํามาหากินแล้วมันก็กลับมาแบบอิ่มท้องอิ่มเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ในการมอบหมายก็คืออะไรฮะปฏิบัติคู่กับการมอบหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงมอบหมายให้กับเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าอันนี้คือ4อย่างนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บันทึกให้กับเราบันทึกริสกีแล้วก็บันทึกวันที่เราจะเสียชีวิตบันทึกอามัลของเราแล้วก็บันทึกว่าเราจะเป็นคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ฟะวัลลซีลาอิลาฮะกอยรุอินนะอะฮะดะกุมลายะอ์มะลุบิอามะลิอะห์ลิลญันนะห์ฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูบัยนะฮาอิลลาซิรอฟะยะอ์มะลุบิอามะลิอะห์ลินนารفيسبق عليهم كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ท่านนบีได้บอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ก็คือสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติอามัลที่เป็นอามัลของชาวสวรรค์จนกระทั่งว่าในการปฏิบัติของเขาเนี่ยจนกระทั่งว่าระหว่างเขากับระหว่างสวรรค์เนี่ยเหลือแค่ศอกเดียวفيس بقوا عليهن كتاب แต่มีการบันทึกมาก่อนหน้านี้แล้วก็การบันทึกก่อนที่อัลเลาะห์จะตาลาจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน 50,000 ปี فيعملوا بعمل اهل النار فيدخلها แล้วเขาก็ปฏิบัติอามัลที่เป็นอามัลของชาวนรกแล้วเขาก็ได้เข้านรกไป و ان احد قم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليهن كتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلهاแล้วก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งของพวกเจ้าเนี่ยที่เขาได้ปฏิบัติอามัลที่เป็นอามัลของชาวนรกจนกระทั่งว่าระหว่างเขากับระหว่างนรกเนี่ยเหลืออีกศอกเดียวแล้วเขาก็ฟายัสบิกุอะลัยฮิกิตาบแต่ว่าการบันทึกนั้นได้มีมาอยู่แล้วฟายะอามะลุบิอามะลิอะห์ลิลญันนะห์ฟายัดคูลุฮาแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติอามัลที่เป็นอามัลของชาวสวรรค์แล้วเขาก็ได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระหะดีษนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าการบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงบันทึกเอาไว้แล้วยกตัวอย่างคนที่เข้าคนที่ฆ่าคนไป99ศพดังที่เราได้เคยได้ยินมานะเรื่องเล่านี้เนี่ยมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีได้เล่าถึงพวกบนิอิสราเอลพวกคนรุ่นก่อนพวกบนิอิสราเอลได้บอกว่าพวกบนิอิสราเอลเนี่ยมีอยู่คนนึงเขาได้ทำความชั่วฆ่าคนไป99ศพแล้วเขาก็อยากจะตอบัตตัวเป็นไงครับพี่น้องคนฆ่าคนไป99ศพคิดจะตอบัตตัววันก่อนฆ่าไปกี่ศพฮะเท่าไหร่นะฮะ30ศพอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยเทอมินอล30ศพเลยเหรอ29ไป30ฮะเห็นไหมแค่นี้มีคีราฟเลย วันก่อนฆ่าไป90ศพเป็นไงฮะลองไปอ่านดูในคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์ใน Facebook อ่ะนะโอ้โหมาสารพัดสารเพเลยเหมือนกับคนๆนี้เนี่ย
สุดๆแล้วตะวัดตัวไม่ได้แล้วนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยที่ท่านนบีเล่าให้ฟังเนี่ยฆ่าไป99ศพหะดีษนี่เนี่ยสอนให้เรารู้อะไรฮะสอนให้เรารู้ว่าแม้กระทั่งคนทําความชั่วขนาดนี้เนี่ยเขายังคิดจะทำการตะวัดตัวแล้วท่านนบีกลับมาเล่าให้เราฟังหมายความว่ากำลังจะบอกกับเราว่าไม่ว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเราคิดจะตะวัดตัวนะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเลวขนาดไหนประตูแห่งการตะวัดของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเปิดอยู่เสมอถึงแม้ประตูของมนุษย์จะไม่เปิดก็ตามแต่ให้เรามั่นใจว่าเราตะวัดเนี่ยตะวัดด้วยส่วนเราบางคนอยากจะกลับตัวคืออย่างคนเคยติดคุกมาเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยอยากจะกลับตัวมากแต่พอเวลามาเจอใครบอกใครไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมอีกมันก็เหมือนเดิมอีกเป็นไงฮะเราไปเชื่อคำมนุษย์แล้วเขาก็เหมือนเดิมจริงๆในเมื่อผู้คนเห็นว่าฉันเลวก็เลวๆกันไปนะแต่ถ้าเรามั่นใจกับอัลเลาะห์นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการตะวัดตัวของเราเนี่ยเหมือนอย่างชายคนนี้เนี่ยฆ่าคน99ศพก็พยายามไปถามหาว่าฉันจะทำยังไงดีฉันฆ่าคนไปแล้ว99ศพอยากจะตะวัดตัวก็มีคนแนะนำเขาว่าให้ไปหาบาทหลวงที่อยู่ในโบสถ์ชายคนนี้ไปหาบาทหลวงบาทหลวงนี่คือคนที่ทำอิบาดะห์อยู่ในโบสถ์นั่นนะบาทหลวงบอกว่าเจ้านี่เลวเกินไปแล้วยังไงก็ตะวัดตัวไม่ได้ชายคนนี้ก็จัดไปอีกศพหนึ่งครบร้อยพอดีนะยังหวังตะวัดตัวอีกฆ่ายันบาทหลวงแต่ยังหวังในการตะวัดตัวหวังในการอภัยจากอัลเลาะห์อีกก็ไปถามหาว่าฉันจะทำยังไงดีในการตะวัดตัวก็มีคนแนะนำเขาว่าให้ไปหาผู้รู้คนนั้นพอไปหาผู้รู้คนหนึ่งผู้รู้คนนั้นก็บอกว่าให้เจ้าเดินทางออกจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นเนี่ยมีแต่คนดีๆแล้วเจ้าก็ทำแต่อามันที่ดีที่เมืองนั้นชายคนนี้ก็รีบเดินออกจากเมืองนี้เลยแต่พอเวลาออกไปได้ครึ่งทางเสียชีวิตซะก่อนทีนี้มาลายกาที่เก็บวิญญาณคนเลวมาลายกาเก็บวิญญาณคนดีลงมาทั้งคู่เลยมาทะเลาะกันมาลายกาเก็บวิญญาณคนดีบอกว่าเขาเดินมาในเส้นทางดีแล้วเพราะนั้นฉันเก็บเองมาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณคนไม่ดีบอกว่ามันยังไปไม่ถึงเมืองนั้นเลยมันยังไม่ได้ตะวัดตัวเพราะนั้นฉันเก็บเองทะเลาะกันจนอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์อีกท่านนึงเป็นกรรมการตัดสินมาลาอิกะห์อีกท่านนึงก็เลยบอกว่าให้วัดระยะทางดูให้เจ้า2ตนเนี่ยมาลาอิกะห์ทั้ง2เนี่ยวัดระยะทางเอาว่าจากเมืองนั้นมาสู่ผู้ชายคนนี้แล้วก็จากเมืองนี้มาสู่ผู้ชายคนนี้เนี่ยตรงไหนใกล้กว่าถ้าหากว่าใกล้ไปยังเมืองที่มีการตะวัดเขาเป็นชาวสวรรค์ถ้าใกล้ไปยังเมืองที่เขาได้ทำชั่วมาเขาก็เป็นชาวให้มาลาอิกะห์แห่งนรกเก็บวิญญาณเข้าไปพอวัดแล้วเนี่ยใกล้ไปถึงเมืองที่เขาจะทำการตะวัดเพียงแค่คืบเดียวระยะทางห่างกันแค่คืบเดียวเพราะนั้นมาลาอิกะห์แห่งเก็บวิญญาณที่ดีก็เก็บวิญญาณเข้าไปและไปสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูเขาตะวัดตัวนะที่นี่มีแมวมองด้วยเนี่ยไม่มองเดี๋ยวมันสะกิดขาผมด้วย ทะเลาะกับแมววันหนึ่งผมออกมาขับมอเตอร์ไซค์ออกมานะออกมาจากบ้านแล้วก็หมาหน้าปากซอยอ่ะมันเห่ามันก็ไล่ขวดผมคือเราขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมานะจะออกไปชนรถใหญ่เอาความแค้นหมานะแล้วก็ตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปเดี๋ยวเจอกันอันนั้นคือตอนไหนฮะกำลังโมโหกำลังโมโหบอกเดี๋ยวเจอกันหมาตัวนี้เดี๋ยวก่อนแต่พอเวลาเป็นไงฮะขับไปได้หน่อยนึงแล้วก็คิดได้ถ้าไปทะเลาะกับหมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราชนะเนี่ยน่าภาคภูมิใจไหมแล้วถ้าเราแพ้ล่ะมันน่าโดนสนหน้าไหมคือไม่ว่าจะแพ้จะชนะเนี่ยมันก็เจ๊งทั้งคู่อ่ะแล้วเราไปตีกับหมาไปไล่ตีกับหมาเนี่ยเขาจะว่าเป็นคนดีไหมไม่แพ้ว่าเราเป็นคนดีแน่นะก็นึกขำๆว่าเออเวลาคนเราเวลาตอนโมโหเนี่ยมันก็คิดจะทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะนั้นชายคนนี้ก็เลยเป็นคนที่รับทำการตะวัดตัวต่อรัศมีนวตาราเรียบร้อยกลายเป็นคนดีไปเพราะฉะนั้นในหะดีษบทนี้เนี่ยที่เราพูดคุยถึงเรื่องการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการสร้างเรามาเป็นอะไรฮะ40วันเป็นน้ำอสุจิอีก40วันเป็นก้อนเลือดอีก40วันเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีการส่งมาลาอิกะห์มาทำการเป่าวิญญาณแล้วก็มีการบันทึกถึง4อย่างด้วยกันบิกัสบิริซกีฮิวะอัจลิฮิวะอามะลิฮิวะชักกียุนอัสซะอีดมีการบันทึกริซกีบันทึกอาจารย์ริซกีก็คือปัจจัยยังชีพของเราสิ่งที่เราจะได้บนโลกดุนยาเนี่ยมีการพี่น้องอะเวลาที่เราบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกปัจจัยยังชีพบนโลกดุนยาเนี่ยแล้วเราได้น้อยทำไมคนนั้นได้เยอะอย่าไปคิดว่ามันแบบนี้เนี่ยคือสิ่งสุดท้ายของเรา
ให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยสร้างมาอยู่ที่ไหนฮะสร้างอยู่บนสวรรค์มนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยไม่พอหรอกอะไรก็ไม่พอคนมีเงินอยู่ล้านนึงอยากได้ล้านที่2คนมีบ้านอยู่หลังนึงอยากได้บ้านหลังที่2บ้านนะวะบ้าน บ้านเฉยๆนะฮะคนมีบ้านอยู่หลังนึงอยากได้บ้านหลังที่2คนมีคําถามเลยก็คือว่าบนโลกดุนยาเนี่ยเอาจริงๆนะเดี๋ยวถามบางนะบางตอบนะบางแต่งงานยังแต่งแล้วไม่กล้าตอบได้เลยบางแต่งงานยังอย่างนี้ตอบได้เนี่ยถามบางเดี๋ยวแต่งงานแล้วเดี๋ยวดูท่าใจกล้าดินะคือถามว่าบนโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาให้เราแต่งภรรยาได้4คนเนี่ยถามบางตรงๆเลยพอไหม4คนคนเดียวก็พอแล้วแล้วก็เมียมาด้วยเอาธรรมชาติของคนนะพี่น้องเอาแบบตอบแบบไม่ต้องโกหกกันถามว่า4คนเนี่ยพอไหมวะพอไหมไม่พอไม่เป็นไรวะบอกว่าของวะน่ะพอแต่ว่าธรรมชาติคนอื่นน่ะไม่น่าจะพอหรอกไหนฉลาดฉลาดวะในฉลาดมากให้ได้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอยืมไปตอบบ้างนะผมชอบโดนระยะเผาขนนี่ผมพาหลานสาวมาด้วยหลานบอกว่ามีโต๊ะคนหนึ่งมากระซิบเป็นหลานอาจารย์จริงๆใช่ไหมเนี่ยกระซิบ 2-3 รอบเนี่ยบอกเป็นหลานอาจารย์จริงๆนะพอดีหลานมันโตทันนะแล้วผมมันหน้าเด็กอยู่อย่างเงี้ยก็เลยหลานมันก็เลยตามทันทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ต่ออีกในหะดีษอีกบทนึงว่ามามินกุมมินอะฮะดินอิลลาวะกอดกุติบะมักอะดะฮูพี่น้องดูหะดีษบทนี้นะหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องกอฎอกอดัรในการแก้ปัญหาในความคิดของเราที่มันสับสนเรื่องกอฎอกอดัรอยู่ได้เลยท่านนบีได้บอกว่ามามินกุมมินอะฮะดินอิลลาวะกอดกุติบะมักอะดะฮูมินันนารเอามักอะดะฮูมินัลญันนะห์ไม่ว่าใครก็ตามเขาจะถูกกำหนดถูกบันทึกไว้แล้วว่าเขาจะมีที่นั่งในนรกหรือว่ามีที่นั่งอยู่ในสวรรค์หมายว่าในวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนทั้งหมดเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วว่าเราจะเป็นชาวนรกหรือเราจะเป็นชาวสวรรค์กอลูบรรดาซอฮาบะห์ตั้งคำถามขึ้นมาว่ายารอซูลุลลอฮ์อัฟาลานัตตะกิลวะนัตรุกุลอามัลอัฟาลานัตตะกิลถามว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ถ้าอย่างนั้นเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ไปเลยมั้ยวะนัตรุกุลอามัลแล้วเราก็ทิ้งการปฏิบัติไปเลยหมายความว่าเวลาที่เรารู้แล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกําหนดไว้แล้วเนี่ยว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามอบหมายกับคัมภีร์ไปเลยมีการบันทึกลงบัญชีไปแล้วเพราะนั้นเราก็วะนะดะอุลอามัลเราก็ทิ้งการปฏิบัติไปเลยนี่คือความคำถามที่ซอฮาบะห์ตั้งคำถามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในเมื่อมีการบันทึกแล้วเนี่ยเราก็มอบหมายกับคัมภีร์ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วกอลอิอ์มาลูฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกะละท่านนบีได้ตอบว่าอิอ์มาลูจงปฏิบัติเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสร้างมาฟะมันกานะมินอะห์ลิลญันนะห์فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ใครก็ตามถูกกำหนดมาให้เป็นชาวสวรรค์เขาจะถูกทำให้ง่ายในการที่จะปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ และใครก็ตามที่ถูกกำหนดมาให้เป็นชาวนรกเขาจะถูกทำให้ง่ายในการปฏิบัติอามัลของชาวนรกถามว่าในวันนี้เนี่ยมีใครรู้ไหมว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกไม่มีใครรู้เรารู้แต่เพียงว่าการบันทึกได้มีขึ้นแล้วแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามถูกบันทึกว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกถามว่าในวันนี้เนี่ยเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์หรืออยากเป็นชาวนรกทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าฉันอยากเป็นชาวสวรรค์ย้อนกลับมาถึงการปฏิบัติในเมื่อเราบอกว่าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีได้บอกว่ามีการบันทึกซอฮาบะห์ได้ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราทิ้งการปฏิบัติไปเลยไหมแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วเพราะว่ามีการบันทึกไปแล้วท่านนบีบอกเอะมาลูต้องปฏิบัติฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกะละทุกคนจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น
ราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เรามีการปฏิบัติการงานที่เป็นการงานที่ดีของการงานชาวสวรรค์ถ้าเราถูกกำหนดเป็นชาวนรกการปฏิบัติของเราก็ถูกมีการปฏิบัติที่ทำให้ง่ายในการปฏิบัติของชาวนรกคำถามก็คือว่าในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ว่าเส้นทางมุดเราจะไปหน้าปากซอยหน้าปากซอยทางไหนเนี่ยทางนู้นผมมึนแล้วเนี่ยมาออกทางนี้นะที่ผมมาเนี่ยนะโต๊ะบอกว่าเข้ามาเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายผมก็เลยไปก่อนผมก็อยู่เทินกลับมาแล้วผมก็อยู่เทินอีกรอบนึงพอไปนู้นโต๊ะบอกซอย2ไปเจอซอย1ฝั่งนู้นแล้วก็เป็นซอย3อ้อซอย2หลานบอกอ้าวต้องฝั่งนี้เราซอย2ก็เลยวนมาอีกรอบตกลงผมอยู่เทินประมาณ4รอบ5รอบได้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะจะอัลเลมอยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าเส้นทางนี้ออกไปเนี่ยเป็นทางที่ดีนะแล้วเรารู้ว่าอีกเส้นทางนึงเนี่ยเป็นทางที่มีโจรขโมยคอยดักรอดักตีเราอยู่ถามว่าเราจะไปทางไหนฮะบางไปทางไหนดิไปทีเรื่องนี้ละบางตอบเราไปทางที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งนี้เนี่ยเราเห็นด้วยกับตาของเราเรารู้ด้วยกับตาของเราว่าเส้นทางนี้เนี่ยถ้าไปถ้ามีคนคนนึงบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันจะต้องโดนกระทืบฉันจะไปในทางนี้แหละมีโจรขโมยฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วถ้ามีคนพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกไงกับเขาฮะเราจะบอกว่าไงมันรั่วไปแล้วมันน่าจะรั่วไปแล้วไอ้คนคนนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะมีเส้นทางให้เราเลือกอยู่สองเส้นทางเนี่ยเห็นกันอยู่ว่าถ้าคนที่มีสติปัญญาดีเนี่ยเขาจะเดินไปทางที่ดีถูกไหมฮะเดินไปทางที่ดีเพราะอะไรฮะมีไฟแสงสว่างพร้อมมีร้านค้ามีอะไรหิวก็แวะซื้อน้ำกินได้แต่ว่านี่บอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันจะต้องไปโดนกระทืบในซอยนี้ฉันจะไปทางนี้แหละใครอย่ามาห้ามนั่นคือเรื่องในโลกดุนยาแล้วเรื่องวันกิยามะห์ล่ะมีเส้นทางไปสวรรค์กับเส้นทางไปนรกที่ท่านนบีได้บอกเรามาเนี่ยถามว่าถ้าในวันนี้มีคนบอกว่าฉันจะเดินเส้นทางไปนรกนี่แหละอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ฉันไปนรกแล้วทำให้เขาปกติไหมฮะสติปัญญาเขาปกติเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนปกติเนี่ยเราจะต้องมีความอยากในการไปสวรรค์แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกแสดงว่าอะไรฮะเราต้องคิดในแง่ดีอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์จะต้องให้เราได้เป็นชาวสวรรค์แล้วเราก็ปฏิบัติอามันที่เป็นอามันของชาวสวรรค์เหมือนดังที่เส้นทางที่เราบอกเนี่ยมีอยู่สองซอยเนี่ยทุกคนก็จะบอกฉันจะเดินไปในเส้นทางที่มันดีเพราะฉะนั้นเส้นทางไปสู่สวรรค์ก็มีเส้นทางที่มันดีแต่คนคนหนึ่งจะบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ฉันเป็นชาวนรกแล้วฉันจะทำอามันของชาวนรกแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเขาไม่ปกติจะมีใครบ้างที่อยากไปนรกไม่มีใครอยากไปนรกแต่พอถึงการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราเองอยากปฏิบัติอามันของชาวนรกนะพี่น้องอามันชาวสวรรค์กับชาวนรกเนี่ยมันห่างกันเพียงการปฏิบัติไม่กี่นาทีนะถ้าเราพูดจริงๆนะห่างการปฏิบัติเพียงไม่กี่นาทีเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสู้กับชัยฏอนไม่ได้ถามว่าในใจลึกๆของเราเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เรามองดูว่ามันเป็นคนที่เลวคนที่แย่ทุกวันนี้เนี่ยในใจลึกๆเนี่ยมันอยากไปสวรรค์จะตายแต่มันสู้กับชัยฏอนไม่ได้มันสู้กับนับสู้ตัวเองไม่ได้ชัยฏอนมาล่อลวงมันเวลามันอยากจะทำการละหมาดไม่เคยละหมาดเลยอยากจะตะวะตัวอยากจะละหมาดชัยฏอนบอกว่าอย่าไปละหมาดเลยไปละหมาดแล้วคนก็บอกว่าแม่มันมาละหมาดเดี๋ยวมันก็เลิกชัยฏอนเนี่ยนะประสบการณ์ของมันเนี่ยมันไม่ธรรมดามันทำงานตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมันล่อลวงนบีอาดัมแล้วพอเวลาที่มันล่อลวงนบีอาดัมให้อะไรฮะตั้งแต่มันไม่ยอมสุญูดต่อนบีอาดัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้สุญูดเนี่ยและอัลเลาะห์บอกให้มันลงมาสู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันตอนแรกนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มันลงไปนรกเลยแล้วมันขอต่ออัลเลาะห์ว่ากอรร็อบบิฟันดิรนีอิลายอมยุบอะซูนโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้ฉันหน่อยจนถึงวันกิยามะห์มันไม่ได้ขออภัยนะชัยฏอนนะมันขอแค่ประวิงเวลาจนวันกิยามะห์เพราะวันนี้ถ้าเราทำความผิดแล้วเราไม่รู้จักการที่จะขออภัยโทษเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีความเหมือนความคล้ายกับชัยฏอนไม่ได้ต้องการการอภัยเลยเพียงแค่รอวันตายและรอวันกิยามะห์ที่จะโดนลงโทษแค่เราเสียชีวิตลงไปหลุมฝังศพเราก็โดนลงโทษแล้วเราโดนลงโทษอย่างเดียวชัยฏอนบอกว่าฟันดิรนีอิลายอมยุบอะซูนกอละฟะอินนะกะมินัลมุนซะรีนอิลายอมินวะกตินมะอลูม
อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเจ้าเป็นผู้ที่ถูกรอคอยถูกประวิงเวลาอัลลอฮ์ให้กับชัยฏอนว่าฉันให้โอกาสให้เวลาเจ้าอีลายอมิลวักตินมาอลูมไปจนวันที่เป็นที่รู้กันคือวันกิยามะห์เพราะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันรอวันที่มันโดนลงโทษอย่างเดียวแต่มันบอกว่าไงฮะกอลาฟาบิอิซซะติกลาอูวียันนะฮุมอัจมาอีนฉันขอสาบานด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลาเลยว่าฉันจะทำให้มนุษย์หลงกันให้หมดเลยอัลลอฮ์ชัยฏอนมันสาบานต่ออะไรฮะฟาบิอิซซะติกสาบานได้กับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แสดงว่าชัยฏอนเนี่ยอิบลิสเนี่ยมันรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่และมันก็บอกว่ามันจะพยายามที่จะเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การหลงทางให้หมดเลยอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามายะดูฮิซบะฮูลิยะกูนูมินอัศฮาบิสซะอีรแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันเรียกร้องกลุ่มชนของมันพวกพ้องของมันเพื่อที่จะไปเป็นชาวนรกด้วยกันอัศฮาบิสซะอีรไปเป็นชาวนรกเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะทำความดีเพียงแต่เราสู้ชัยฏอนไม่ได้ลองทำการสู้กับชัยฏอนสู้กับนัฟซูสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของเราและปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากจะไปเราอยากไปสวรรค์แต่เราปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรมันมีสิ่งขวางกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งขวางกั้นในการปฏิบัติอามานของเราเนี่ยเราย้อนกลับไปดูแบบอย่างท่านนบีว่าท่านนบีได้วางอะไรไว้กับเราบ้างวางรูปแบบอะไรให้กับเราบ้างในการที่เราจะต่อสู้กับชัยฏอนจะบอกพี่น้องว่าท่านนบีวางอาวุธให้เราไว้ต่อสู้กับชัยฏอนเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีรู้ว่ามันคล่องมันเก่งอายะห์กุรซีเนี่ยที่อบูฮุไรรอฮ์ได้รับมาอะไรฮะได้รับการบอกมาจากชัยฏอนเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะสอนท่านถึงอายะห์หนึ่งเวลาที่ท่านอ่านแล้วชัยฏอนจะกลัวแล้วชัยฏอนตัวนี้ก็บอกอบูฮุไรรอฮ์เป็นอายะห์กุรซีในเรื่องราวที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วนะในเรื่องราวที่อบูฮุไรรอฮ์ไปเฝ้ากองขังให้ท่านนบีใบต้นไม้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนึงเนี่ยซุนนะห์ท่านนบีให้เราอ่านอายะห์กุรซีกี่รอบฮะกี่รอบฮะ5มีใครมากกว่า5มั้ยประมูล8รอบ7มีอีกมั้ยฮะ8อ่ะมานับตื่นมาละหมาดซุบฮ์หลังละหมาดซุบฮ์1พอถึงอัสกาดในยามเช้า2หลังละหมาดซุฮรี3หลังละหมาดอัสรี4อัสกาดยามเย็นหลังละหมาดมักริบหลังละหมาดอิชาก่อนนอน8นะว่าเดี๋ยวรับรางวัลจากเจ้าภาพเลยนะหรือว่าเป็นเจ้าภาพเอง นะ8รอบอะถามว่าถ้าชัยฏอนมันไม่เก่งจริงเนี่ยเราต้องอ่านถึง8รอบไหมมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอ่าน3วันรอบก็ได้ใช่ไหมฮะที่เราจะระวังอะไรจากใครคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องมาระวังอะไรทุกวันละ8รอบไม่ใช่แค่นั้นนะท่านนบีวางให้เราได้อ่าน3กุลเนี่ยวันหนึ่งกี่รอบฮะประมูลอีกรอบนะฮะกี่รอบครับฟังอ่ะ8รอบมา8รอบเท่ากันบางบอก3 5รอบอ้าวนับหลังซุบฮ์กี่รอบครับหลังซุบฮ์3รอบหลังซุบฮ์3รอบอ่าน3กุลเนี่ย3รอบหลังซุบฮ์นะแล้วก็อัซการ์ยามเช้าอีกรอบหนึ่งเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น4แล้วก็หลังละหมาดซูรี5หลังอัสรีอัตการ์ยามเย็นเอ้าหมื่นละ7แล้วบางพาหลงละ7แล้วนะหลังละหมาดมักริบอีก3เป็น10หลังอิชาอีก1เป็น11ก่อนนอนเท่าไหร่ครับอีก3เท่าไหร่ฮะ14รอบวันหนึ่งแสดงว่าอะไรฮะแล้วในกุลอูซุบิลฟะลักกุลอูซุบินนาสเป็นการขอคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจากชัยฏอนจากวิสวัสที่มาจากชัยฏอนมาจากมนุษย์ต่างๆนานาเนี่ยอัลเลาะห์ให้เราอ่านมันก็เป็นเกราะป้องกันแล้วก็ยังมีดุอามีอัซกาดอะไรต่างๆที่เราอ่านยามเช้ายามเย็นอีกเยอะแยะมากมายที่ให้เราอ่านทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้ปลอดภัยจากการล่อลวงของชัยฏอนเพราะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันวางแผนในการดะวาของมันดะวาไปสู่อะไรฮะไปสู่นรก
มันวางแผนในการที่มันจะล่อลวงคนไปสู่ทางหลงแล้วมันก็พยายามที่จะทำให้ถึงที่สุดในการที่จะดึงคนเป็นพวกมันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามหาเกาะป้องกันเราจากการล่อลวงชัยฏอนให้ได้แล้วก็นำตัวเราเองเนี่ยไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วการอีหม่านด้วยกับกอดอกอดัรด้วยกับการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นการอีหม่านที่ทำให้เราจะมีความอยากในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดมาแล้วแล้วเราก็จะได้ไปสู่ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดให้กับเราแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราต้องมีการคิดดีต่อตัวเราเสมอคิดดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงกำหนดให้เราเนี่ยเป็นคนดีแล้วให้เราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เราก็จะได้ปฏิบัติอามัลที่ไปสู่การอามัลของชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆหะดีษต่างๆอายะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาเนี่ยเวลาที่เรามีความสงสัยหรืออยากได้รับความเข้าใจในเรื่องของกอดอร์กอดัรให้เราไปอ่านในอายะห์ต่างๆเหล่านี้และมะรอติบุลกอดัรกฎเกณฑ์ของเรื่องของกอดอร์กอดัรเนี่ยบรรดาอุลามะได้วางไว้4ข้อด้วยกัน1ความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลลิชัยอินอิลมาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีความรู้รอบในทุกๆเรื่องเพราะนั้นความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและรู้สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนี่ความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นความรู้ไม่ได้เหมือนกับความรู้ของมนุษย์ประการที่2คือมาชีอะห์ความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์หมายความว่าความประสงค์ของเรานั้นจะไปตรงกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมาอะไรฮะมีความรู้แล้วพระองค์ทรงประสงค์แล้วก็มีอัลกิตาบะประการที่3อัลกิตาบคือการบันทึกดังที่เราได้เรียนกันไปในอายะก่อนหน้านี้นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบันทึกสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยก่อนที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมา50,000 ปีพอมีการบันทึกทีนี้ก็มีการเกิดขึ้นอัลคอลก็มีการสร้างมีการเกิดขึ้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ใน2 อย่างด้วยกันประการที่1ก็คือหลังจากที่มันได้เกิดขึ้นแล้วประการที่2ด้วยกับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยด้วยกับวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาและเราจะรู้ได้หลังจากที่มันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีได้บอกมาก็คือสัญญาณวันกิยามะห์ต่างๆสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่ที่ท่านนบีได้บอกกับเรามาและเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านนบีจะบอกเรามาเป็นไหนๆส่วนตัวเราเนี่ยพี่น้องฮะถามว่ามีใครรู้ไหมว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกไม่มีใครรู้เพียงแค่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ได้วางเส้นทางมาให้เราสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์ได้ให้มนุษย์ลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยลงมาจากสวงสวรรค์เนี่ยให้นบีอาดัมลงมาจากสวงสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออะไรฮะขึ้นมาโดยที่มีธรรมชาติในการที่จะอยู่ในสวรรค์ได้เท่านั้นมนุษย์อยู่บนโลกดุนยาไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะโลกดุนยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมีแต่บททดสอบมีแต่บาลามีแต่การทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เอาอาดัมลงมาเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าคุณจะต้องโดนทดสอบนะคนจนก็โดนทดสอบคนรวยก็โดนทดสอบบางคนเนี่ยนะคนรวยโดนทดสอบมากกว่าคนจนอีกแต่เขาไม่เล่าให้เราฟังแค่นั้นแหละเรามองดูมาคนรวยเนี่ยจะมีความสุขมีความอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาทรงทดสอบทุกคนจะต้องโดนทดสอบในบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาบางคนมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทดสอบในเรื่องของลูกหลานบางคนมีความยากจนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้โดนบททดสอบน้อยกว่าคนที่มั่งมีเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่บ้านของเราที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงอยู่บนสูงสวรรค์ที่อะไรฮะอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะมีบ้าน1บ้าน2อะไรก็มีได้หมดอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนธรรมชาติของเราได้หมดเพราะนั้นบนโลกดุนยาเนี่ยเราอยู่เพียงแค่อะไรฮะท่านนบีได้บอกว่าบนโลกดุนยาเนี่ยมันเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับเราเดินทางแล้วก็ลงไปพัก
ที่ใต้ต้นไม้หรือท่านนบีได้บอกว่ากุนฟิดดุนยากานนะกะรีบุนเอาอาบิรุสบีลจงอยู่บนโลกดุนยาเหมือนกับที่เจ้าเป็นอะไรฮะเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนที่อาบิรุสบีลคือคนที่เดินข้ามเส้นทางไปเดินข้ามสะพานน่ะหมายความว่าบนโลกดุนยาเนี่ยให้เรารู้ว่ามันคือทางผ่านของเรามันไม่ใช่เส้นทางหลักของเราแต่เส้นทางหลักของเราก็คือวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเรายอมรับในบทบัญญัติในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงวางมาก็ดาร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมามารอติบุลกอดาร์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์ในสิ่งที่พระองค์ให้มันเกิดขึ้นและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงทําการบันทึกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาของมันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่โดนบันทึกมาเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบันทึกมาแล้วเรื่องกอดอกอดัรว่าใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนไม่ดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกําหนดนะเพราะนั้นตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก20กว่านาทีนะเผื่อใครจะมีคําถามเรื่องกอดอกอดัรครับผมย้อนกลับมาในหะดีษที่ผมบอกว่าเป็นหะดีษที่เราสามารถใช้แก้ไขปัญหาในเรื่องกอดอกอดัรได้ทั้งหมดเลยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรฮะมามิงกุมมินอะฮาดินอิลลาวะยูรอมักอะดูฮูมินัลญันนะห์เอามักอะดูฮูมินันนารไม่ว่าใครก็ตามจะต้องได้รู้ว่าจะต้องได้มีที่นั่งของเขาไม่อยู่ในสวรรค์ก็อยู่ในนรกหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วคำถามของซอฮาบะก็คือว่าอาฟาลานัตตะกิลวะนัตรุกุลอามัลซอฮาบะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มอบหมายไปเลยไหมอย่างที่บางว่านะเราปล่อยไปเลยไหมแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยปล่อยให้มันไปตามยถากรรมไปตามที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดไปเลยท่านนบีได้บอกว่าละอิอ์มาลูบอกว่าไม่ได้อิอ์มาลูจงปฏิบัติฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกอละเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นฟะมันกานะมินอะฮ์ลิลญันนะห์ฟะยูยัสซะรุมินลิอะมะลิอะฮ์ลิลญันนะห์ใครก็ตามที่เป็นชาวสวรรค์เขาจะถูกทำให้ง่ายในการที่เป็นชาวสวรรค์วะมันกานะมินอะฮ์ลินนารฟะยูยัสซะรุลิอะมะลิอะฮ์ลินนารใครก็ตามที่เป็นชาวนรกเขาก็ถูกทำให้ง่ายในเรื่องอามัลของชาวนรกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราไม่ต้องปฏิบัติอามัลอะไรแล้วปล่อยให้ไหลตามกอดอกอดัรเลยแสดงว่าเรากำลังยอมรับว่าเราเป็นชาวนรกเรากำลังยอมรับว่าฉันไม่ปฏิบัติละฉันปล่อยให้ไหลไปเลยแสดงว่าเรากำลังยอมรับว่าเราเป็นชาวนรกทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกเพราะนั้นตรงที่ท่านนบีได้บอกว่ากุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกอละทุกคนจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นนะเขียนไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมบอกเลยนะว่าเวลาที่คนมีคำถามแล้วก็ยังไม่เคลียร์เนี่ยอันนี้แหละคือความจริงในเรื่องกอดอกอดัรในบางครั้งเนี่ยเราจะไม่เคลียร์อะไรง่ายๆเรื่องกอดอกอดัรซึ่งเวลาถามแล้วเนี่ยถามให้เข้าใจเลยใช่ฮะแล้วมันจะค้านกันไหมถ้าเกิดอาจารย์อธิบายยังไงคือว่าเราเนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์แล้วอาจารย์อธิบายยังไงว่าเราเนี่ยเป็นชาวนรกเป็นคำถามที่ดีมากดีมากๆเลยนะดูนะว่าคำถามก็คืออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกแล้วอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาทำไมในเมื่อพระองค์ทรงกำหนดไปแล้วคนที่เป็นชาวสวรรค์คนที่เป็นชาวนรกถูกไหมฮะทีนี้เราย้อนกลับมาดูมารอติบุลกอดัรระดับขั้นของกอดอกอดัรที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดมาเนี่ย
ประการที่หนึ่งคือความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ใช่ไหมฮะพระองค์ทรงรู้และอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์และอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงบันทึกและมันก็มีเกิดขึ้นมาในเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นความรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เหมือนกับความรู้ของพวกเราอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ถึงอิลมุลลอฮ์อัลอะซาลีอัลอะบาดีถึงความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงรู้ในทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องกอดอกอดัรพ่วงอยู่กับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงคือการกำหนดของอัลลอฮ์นะที่ผมบอกนะว่ามันพ่วงกับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกถูกไหมฮะและอัลลอฮ์ก็ส่งท่านนบีมาเพื่ออะไรฮะเพื่อทำการทดสอบมนุษย์ทำการดะอาวะห์การทดสอบมนุษย์เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยวะฮะดัยนาฮุนนะจะได้เราได้ให้เขามีทางเลือกอยู่2ทางและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความประสงค์วะมาตะชาอูนะอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากเป็นสิ่งที่ไปตรงกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรู้ว่าเรามีความต้องการอะไรและสิ่งที่เราต้องการไปเนี่ยไปตรงคําต้องการของเราก่อนอื่นให้เรารู้ก่อนเลยว่าความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลากับความรู้ของเราเนี่ยไม่เหมือนกันถูกมั้ยฮะความรู้ของอัลลอฮ์ความรู้ของเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ว่าบ่าวคนนั้นเป็นอย่างนั้นบ่าวคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้บ้านปลายจะเป็นแบบนั้นคนนั้นบ้านปลายแบบนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เหนือความรู้ของมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นการขจัดข้อสงสัยตรงนี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่ากอดอกอดัรที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดเนี่ยคือความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์มาแล้วก็วางหลักการมาก็คือหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาให้กับเรามันเกี่ยวกับคนที่เช่นสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กับสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ซึ่งคน2กลุ่มเนี้ยกลุ่มแรกสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยใช่ฮะคือตัวนี้เป็นตัวแยกใช่มั้ยก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยให้รู้ก่อนเลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างสิ่งถูกสร้างมาอยู่3สิ่ง1คือมลาอิกะห์2คือมนุษย์และ3คือสัตว์อัลเลาะห์ให้มลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรุมยัฟอูนะมายุมะรุนมลาอิกะห์จะไม่ทําการฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้และมลาอิกะห์จะปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงใช้นะฮะเพราะนั้นมลาอิกะห์ไม่มีอารมณ์ไฟต่ำมีแต่สติปัญญาในการทำอิบาดะห์อย่างเดียวอัลเลาะห์สร้างสัตว์มาอัลเลาะห์สร้างสัตว์มามีแต่อารมณ์ไฟต่ำไม่มีสติปัญญาในการทำอิบาดะห์ถูกไหมฮะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มามีทั้งอารมณ์ไฟต่ำและมีทั้งสติปัญญาในการทำอิบาดะห์เพราะฉะนั้นอุลามะเลยบอกว่ามนุษย์คนใดก็ตามที่สามารถเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยข่มอารมณ์ไฟต่ำแล้วก็ทำอิบาดะห์ที่ดีได้เนี่ยมนุษย์กลุ่มนั้นเนี่ยประเสริฐกว่ามลาอิกะห์และมนุษย์คนใดก็ตามที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขาอันนี้คือฮะที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขาไปครอบงำสติปัญญาของเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำความดีได้แสดงว่าเขาเลวกว่าสัตว์เพราะไม่สามารถสติปัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เนี่ยมาข่มได้วันดังที่คำถามเมื่อกี้คนนึงที่เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเขาสามารถแยกแยะได้ใช่ไหมฮะแต่คนๆนั้นจะแยกแยะดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วซึ่งเกณฑ์ในการแยกแยะของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนเนี่ยเข้าใจแต่เพียงว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้แยกดีแยกชั่วโดยที่ไม่สนใจในเรื่องวะฮีซึ่งต่างกัน
บทบัญญัติอิสลามเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาก็คืออะไรฮะก็คือวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยต้องดูจากวะฮีรู้จักกุรอานรู้จักหะดีษเพราะฉะนั้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามองดูว่ามันน่าจะดีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าไม่ดีบางสิ่งบางอย่างเรามองดูว่ามันไม่ดีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าดีเช่นอะไรฮะเช่นชัดไหมไม่ต้องพูดชัดเจนไหมฮะ คือเรามองดูว่าไม่น่าดีแต่เราบอกว่าดีแสดงว่าดีหรือไม่ดีดีนะข้างหลังว่าไงครับดีหรือไม่ดีดีพอเราตะล่อมได้เนี่ยเขาครับใช่ครับเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนึงนะที่โต๊ะเขาว่านะนี่ก็ได้เอ้า นี่แล้วกันนะเดี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวคราวหลังผมไม่ต้องมาแล้วอาจารย์ เรียกโต๊ะ อันนี้นะลืมเลยพอเรียกโต๊ะเรียกนี่อะไรเนี่ยนะ สรุปก็คือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้ทางเลือกกับเรานะนี่เป็นคำสรุปที่ดีมากนะอัลเลาะห์ให้ทางเลือกกับเราแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงรู้ว่าเราจะเลือกสิ่งใดจะเลือกซ้ายหรือว่าเลือกขวาแล้วพระองค์ก็ทำการบันทึกเอาไว้แล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าเราต้องขจัดไว้ก่อนว่าความรู้ของอัลลอฮ์ความประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์อัลลอฮ์ทรงมีความรู้ที่เหนือกว่ามนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดสิ่งนี้มาเนี่ยด้วยกับความรู้ของพระองค์ดังที่เราบอกเรื่องมารอติบุลกอดัรนะว่ากฎเกณฑ์ของระดับขั้นของกอดอกอดัตเนี่ยว่าเริ่มต้นด้วยกับความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราได้เลือกวางความดีวางความชั่วมาให้เราได้เลือกเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยชาอัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์หมายความว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่จะมีสิทธิ์ที่จะมีความประสงค์มีความต้องการอยากจะทำความดีหรืออยากจะทำความชั่วแต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงรู้แล้วว่าคนๆนี้เนี่ยจะทำความดีหรือจะทำความชั่วด้วยกับความรู้ของพระองค์ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตรงคำถามนี้เลยนะเช่นนั้นเราขอดุอาให้อายุยืนได้ไหมท่านนบีได้บอกว่าลายรุดดุลกอดัรอิลลัดดุอากอดอกอดัรเนี่ยจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนอกจากด้วยกับดุอาอุลามะให้คำตอบจากหะดีษบทนี้ว่ากอดอกอดัรจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนอกจากด้วยดุอาก็คืออัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงรู้อยู่แล้วว่าเราจะทำการขอดุอาแล้วพระองค์ก็จะทำการเพิ่มพูนอะไรฮะในสิ่งที่เราขอดุอาตรงนั้นไปเนี่ยนะอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนในดุอามาให้กับเราตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้เพราะฉะนั้นให้เรารู้เลยว่าความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นล้ำนำหน้าเราออกไปแล้วให้ริสกีเพิ่มพูนตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดตรงนี้ก็แสดงว่าเรื่องกอดอกอดัตเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ใช่ไหมอาจารย์ไม่งั้นเราก็จะหลงทางเหมือนที่ผมกล่าวตั้งแต่ข้างต้นใช่ไหมใช่ฮะบางคนเข้าใจว่าเรื่องกอดอกอดัตไม่ต้องเข้าใจอะไรก็ได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะเรื่องกอดอกอดัตเนี่ยทำให้เราได้มีความอยากในการทำอิบาดะห์พอเวลาเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไปเข้าใจว่ากอดอกอดัตอัลเลาะห์กำหนดแล้วฉันไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าเราไม่เรียนรู้เรื่องกอดอกอดัตเลยทำให้เราเนี่ยหลงไปเลยว่าในเมื่อเราไม่รู้เรื่องกอดอกอดัตเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจอะไรเลยเพราะอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาแล้วเราจะเห็นได้หลายคนนะเวลาที่เราบอกเขาว่าทำความดีสิละหมาดสิอ๋อไม่ละหมาดหรอกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วทำไมเป็นคนไม่ดีล่ะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเราบอกให้เขารู้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงวางมาให้เรา
ำหนดมาให้กับเราแล้วก็วางมาให้กับเราว่าทางมีซ้ายมีขวาแล้วให้เราเนี่ยเป็นคนที่เดินไปตามเส้นทางที่ดีหรือเส้นทางที่มันไม่ดีหะดีษบทนั้นในที่ผมบอกว่าเป็นคำตอบให้เนี่ยถ้าเราท่องจำหะดีษบทนี้นะมันจะขจัดคำถามหลายๆคำถามออกไปเลยใช่ไหมฮะที่ท่านนบีได้บอกว่าเราจะถูกบันทึกว่าเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกแล้วซอฮาบะก็ถามว่าถ้างั้นเราก็ทิ้งการปฏิบัติไปเลยใช่ไหมฮะเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์เพราะถูกบันทึกไปแล้วมีบอกว่าไม่ได้ทิ้งแบบนั้นไม่ได้แล้วนบีก็สั่งว่าเอะมาลูต้องปฏิบัติแสดงว่ามนุษย์ถูกสั่งให้มีการปฏิบัติเพราะว่าทุกคนนั้นถูกทำให้ง่ายในเรื่องที่เขาถูกบันทึกมาแล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่2อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะฮะการขอดุอาให้เราให้เราอายุยืนก็ขอได้ฮะแล้วขอดุอาให้เราอายุยืนบนการตออะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอันนี้เป็นคำถามก็คือว่าคนสมัยก่อนเขาบอกว่าอย่าใช้หวีที่มันหักแล้วใช้แล้วจะไม่ดีริสกีจะไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของการเชื่อเรื่องโชคลางซึ่งท่านนบีได้บอกว่ามีในหะดีษบทนึงนะว่าท่านนบีได้บอกว่าลาอุดวาวะลาตียะรอฮ์วะลาฮัมมะฮ์วะลาซอฟัรไม่มีการเชื่อในเรื่องของอะไรฮะโรคติดต่อในเรื่องของวะลาตียะรอฮ์ในเรื่องของนกนกที่มันเป็นนกประเทศที่เราเชื่อในเรื่องโชคลางอะนกแสกนกอะไรพวกเนี้ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยมีในสมัยยุคญาฮิลียะห์นะท่านนบีได้บอกว่าไม่มีการเชื่อในเรื่องของนกที่มันบอกลางวะลาฮัมมะแล้วก็เรื่องนกฮูกวะลาซอฟัรแล้วก็เรื่องเดือนเชื่อในโชคลางในเรื่องของเดือนเมื่อก่อนในเดือนซอฟัรเขาจะไม่ทำอะไรกันเพราะนั้นท่านนบีได้บอกว่าไม่มีการเชื่อเรื่องโชคลางอะไรพวกนี้เพราะนั้นเรื่องหวีก็เหมือนกันที่เราจะบอกว่าหวีแล้วมันจะทำให้เราจนทำให้เราอะไรต่างๆนานเนี่ยตัดเล็บกลางคืนทำให้เราแบบนั้นแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะมีวะลออาลัมนะคนเมื่อก่อนเนี่ยไฟเขาไม่มีนะไฟเขาไม่มีเพราะนั้นตัดเล็บกลางคืนแล้วก็คนเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเขาอาจจะเล็กๆเนี่ยอัดเล็บกลางคืนหนึ่งคืออาจจะโดนเนื้อหรือสองเล็บอาจจะกระเด็นไปใส่ถ้วยแกงใส่นู่นใส่นี่แล้วเรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะมีแสงไฟละปัญหานั้นอาจจะขจัดออกไปแล้วเพราะนั้นคนสมัยก่อนบอกไว้เนี่ยอาจจะมีเหตุผลซึ่งไม่ใช่เป็นการเกี่ยวกับเรื่องโชครางเรื่องอะไรแต่ว่าคนสมัยนี้พอเวลามันพ่วงมาเนี่ยพอเวลามันเพี้ยนไปเนี่ยชัยฏอนมันไม่นิ่งชัยฏอนก็พยายามบอกให้เราหลงไปให้ได้มันก็อาจจะบอกว่าอาจจะบอกเรามาว่าคนโบราณเขาถือนะซึ่งคำนี้เราต้องระวังไว้แต่ถ้ามีเหตุผลมาบอกเมื่อไหร่เนี่ยจบมีลูกหลายคนแล้วรักลูกไม่เท่ากันพ่อแม่บาปรักลูกไม่เท่ากันเนี่ยไม่บาปแต่ไม่ยุติธรรมกับลูกบาปรักเมียไม่เท่ากันไม่บาปไม่ยุติธรรมกับเมียบาปเพราะอะไรเพราะท่านนบีตอนท่านนบีโดนถามว่าท่านนบีรักใครมากที่สุดท่านนบีตอบว่าไงตอบว่าไอชาท่านนบีรักอาอิชะห์มากที่สุดและในตอนที่ท่านนบีป่วยตอนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีขออนุญาตภรรยาทุกคนเลยว่าขอฉันไปรักษาตัวที่บ้านของอาอิชะห์พระนางซาอุดะห์เนี่ยตอนที่ท่านนบีอยู่ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยซาอุดะห์รู้ว่าท่านนบีรักอาอิชะห์มากที่สุดซาอุดะห์บอกว่าฉันขอมอบวันของฉันให้กับอาอิชะห์เป็นแบบอย่างที่ดีแต่เรื่องนี้สอนไปเราก็ไปไม่ถึงใช่ไหมฮะสอนไปก็มันก็เราก็ไปไม่ถึงเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในเตาฮีดงั้นเราก็คงใช้เวลาของเราแต่เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าเราจะได้มีความรู้ในเรื่องของกฎกฎัดเรื่องกฎเกณฑ์การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ได้นำไปสู่การมีความขยันในการอยากทำอิบาดะห์เพราะเรื่องการกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลามีความคิดดีอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องกำหนดให้เราเป็นชาวสวรรค์ให้ได้
และปฏิบัติในสิ่งที่จะทำเส้นทางของเราไปสู่สวงสวรรค์ในค่ำคืนนี้ก็คงกล่าวคำว่าวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์